สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี Bitcoin เมื่อคืนนี้นั้นเพื่อนมีแรงเทขายต่อเนื่องเนี่ยดรอปลงไปประมาณ 4.5% ได้นะครับแล้วก็มีการรีบาวด์กลับขึ้นมาปิดไทม์เฟรมเดย์ก็มีสัญญาณ Bearish and Cuffing เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีแรงเทขายต่อเนื่องดรอปลงมาต่อนะครับซึ่งเราทำการเคลียร์โพซิชั่นกันไปละตอนช่วงจบวีคแล้วก็ทำการช็อตเพื่อล็อกแวลูกันมาคราวนี้ถ้าเกิดไพ่ราคามันดรอปลงมาเนี่ยแวลูของพอร์ตของเราก็ยังเท่าเดิมตลอดนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของการล็อกแวลูนะอาจจะไปพูดคุยเจาะลึกกันใน Discord เพิ่มเติมนะครับซึ่งเดือนนี้เนี่ยก็จะมีสตอรี่มีอีเวนต์ที่หลายคนจับตานะเพื่อนก็คือในฝั่งของฮับวิ่งนะครับที่น่าจะไปจบประมาณวันที่19เมษายนประมาณวีที่3นะครับแล้วก็ตัวไพ่ราคาเนี่ยไม่ค่อยสอดคล้องกับข่าวดีตรงนี้เท่าไหร่นะครับก็มีการตั้งคำถามแล้วก็มีการพิมพ์กันเข้ามาสอบถามค่อนข้างเยอะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ควรจะต้องออกเอาไหมพี่หรือว่าขายทั้งหมดไหมในฝั่งของคริปโตที่ทำการซื้อขึ้นมาด้วยรันเทรนกันขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ในฝั่งของบิตคอยด้วยเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันในฝั่งเทคนิคเข้ากันภาพรวมตลาดตอนนี้เรามองกันไงรีบดูคลิปครับคลิปนี้สนับสนุนโดย MacBit MacBit เป็นผู้ให้บริการทางด้านการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อนๆที่สนใจและยังไม่มีบัญชี MacBit สามารถสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปเพื่อเป็นการสนับสนุนเราได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้แรงใจให้กับทีมงานด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยกันต่อในไลน์แชท Discord Telegram สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเพื่อนที่เป็นซัพพอร์ตเตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครใน YouTube ตอนนี้มีการอัปเดต Direction การเทรดแบบ Real Time ในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่ง Bitcoin Cryptocurrencyแล้วก็ทองคำด้วยนะครับในฝั่งของเฟียงกินเอกเพื่อนๆชาวนี้79ก็ยังอยู่ในโซน Extreme Greed อยู่นะเป็นโซนที่มีความมั่นใจแล้วก็เหมือนติดลมบนอยู่นะครับเพราะว่าถ้าดูจาก Yesterday Extreme Greed เหมือนกันนะครับ Last Week Extreme Greed Last Month Extreme Greed เหมือนกันแล้วก็ในฝั่งของไพ่ราคาที่มันดรอปลงเมื่อวานเนี่ย 4.5% ไม่ค่อยมีผลกับความโลภเท่าไหร่นะเพื่อนแต่ตอนนี้ในฝั่งของภาพรวมเอาคอยก็แดงๆส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยจะแดงนะเพราะว่าการเก็งกำไรของอัลคอยมีมากกว่าใช่ไหมแล้วมันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับบางตัวที่ขึ้นมาเยอะละก็น่าจะมีการเทขายเกิดขึ้นมีความกังวลมีการเทคโปรฟิตกันเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นดอสลบไป 7.5% เนีย 8% นะครับบอง 8% นะครับแล้วเคลียร์โพซิชั่นกันไปหมดละนะครับแล้วก็ในฝั่งของ XRP 3% กาลาเนี่ยเป็นตัวที่อยู่ใน listing ของเราในการช็อตรอบนี้นะเพราะว่ามันทำนิวโลลงมาผมก็ชอบใช่ไหมแอลลบไป 8% กว่า WLD ด้วย 8% นะครับก็น่าจะมีการปรับตัวดรอปลงลึกได้นะครับเดี๋ยวจะไปเจาะลึกกันในฝั่งเทคนิคเข้ากันด้วยนะฮะซึ่งเดือนนี้ เริ่มต้นเมษามาใช่ไหมก็น่าจะเป็นสตอรี่นะครับหรือเป็นธีมแล้วกันเป็นธีมแล้วกันของ Bitcoin Halving Countdown ที่มีการนับถอยหลังกันอยู่นะซึ่งน่าจะไปจบนะครับวันที่20เอพริลเมื่อกี้ผมดูเนี่ย19เอพริลนะเพื่อนก็น่าจะขยับแลกนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่า movement ตรงนี้ story นี้ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้มีผลกับตัวไพ่ราคาประมาณไหนมี action ประมาณไหนนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัว CME group นะในการ checking หรือว่าทำโพเกี่ยวกับเรื่อง Fed นะครับก็จะมีการประกาศอีกทีวันที่29อีกประมาณ29วันไม่ใช่วันที่29อีกประมาณ29วันที่นับถอยหลังอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดในฝั่งของตัวโพนะเพื่อนยังไปที่การคงอัตราดอกเบี้ยอยู่นะครับ 97.8% แล้วก็มีการปรับขึ้นด้วยนิดนึงนะโพประมาณ 2.2% ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับคราวนี้ในฝั่งของการซื้อเข้าของ Bitcoin เนี่ยนอกจาก BlackRock Fidelity MicroStrategy ที่เป็นรายใหญ่แล้วเนี่ยที่ซื้อเนี่ยนะครับถามว่าในฝั่งของรายย่อยก็ซื้อเหมือนกันรายย่อยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถือ Bitcoin หรือเป็นคนที่ Holder Bitcoin เนี่ยอันดับ7นะครับใหญ่อันดับ7ก็น่าจะไม่ใช่รายย่อยนะนะครับตอนนี้เนี่ยเขาได้ทำการซื้อ Bitcoin เพิ่มเข้าไปในฝั่งของTether นะตอนนี้ add Bitcoin เพิ่มเข้าไป88888เป็นตัวเลข Infinity นะเพื่อน 8,888 นะครับไม่รู้ว่าเอ้ยห่วงจุ้ยหรืออะไรหรือเปล่านะก็ซื้อเพิ่มเข้าไปนะครับล่าสุดวันที่31นะครับตอนนี้ก็เลยมา2วันละที่เขาทำการแอดบิตคอยน์เพิ่มตอนช่วงนี้ดิฟลงไปนะผมว่านะครับสวิงแล้วก็ดิฟลงไปคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวไพ่ราคากันบ้างเช้านี้เป็นยังไงเมื่อวานเนี่ยโดนถล่มนะเทขายถามว่าเกิดเป็นเอนกราฟฟิ่งไหมก็เกือบจะนะแต่มีการทิ้งไส้ดรอปลงไปนะครับเกือบจะมีการดีดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ยืนดูเหมือนจะยืนได้ใช่ไหมดูเหมือนจะยืนได้คราวนี้สิ่งที่ผมรอดูอยู่ในฝั่งของภาพเดย์เพื่อนคือรอดูว่ามันจะดรอปลงไปแล้วก็มีรีแอคชั่นยังไงกับโซนนี้คืออยากจะดูว่าเฮ้ยแถวๆโซนรีแอคชั่นแถวๆเนี้ยเป็นยังไงนะครับเมื่อวานเนี่ยMySQL ที่เราทำการเปิดมาผมก็อัปเดตเพื่อนๆนะใน Discord ว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันดรอปลงไปเร็วๆเลยแถวประมาณ66,500 อะไรเงี้ยผมอาจจะทำการเคลียร์โพชั่นไปก่อน
นะครับซึ่งมันยังลงไปไม่ถึงนะยังลงไปไม่ถึงตอนนี้อาจต้องรอดูว่ามันดรอปลงมาแถวโซนเนี้ยมันแช่ไหมหรือว่ามันดูมีแรงดีดกลับหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีเนี่ยแล้วก็ลงมาแถวโซนนี้ประมาณ 3-4 วันอาจจะทำการรันโปรฟิตต่อหรือว่าทำการถือโพชั่นในการเฮดโพชั่นในรอบนี้ต่อนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ในการเฮดโพชั่นเนี่ยเราจะไปเจาะลึกในคลาสพิเศษใน Discord ด้วยนะครับอยากให้เพื่อนเข้าใจกันแบบจริงๆนะบางคนไปโอเวอร์ช็อตบางคนไปทำการช็อตมากกว่าปริมาณที่เรามีสปอตเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกันช็อตโดยที่ไม่ได้มีสปอตค้ำไว้นะครับเดี๋ยวจะไปเจาะลึกกันอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของภาพเดย์กันต่อนิดนึงว่าตัวภาพแนวรับเนี่ยมันจะมีแนวรับตรงไหนบ้างอยากเพื่อนดูนิดนึงว่าแนวรับตอนนี้ถ้ามันหลุดแถวโซนนี้ลงมาหรือมีการแช่เนี่ยมันอาจจะลงมาเทสด้านล่างเลยก็คือแถวประมาณ 61,000 นะครับก็คือโลเก่าก่อนหน้าของเขานะครับซึ่งเราจะต้องรอดูเรีแอคชั่นตรงนี้ประมาณ 2-3 วันนะครับคราวนี้แนวต้านด้านบนเนี่ยถามว่ามีนัยยะไหมในการที่จะขึ้นไปเบรกได้ขึ้นไปทดสอบได้ก็มีนะไม่ใช่ว่ายังไม่มีนะครับก็ถ้าดูจากในฝั่ง RSI เนี่ยมันก็ยังยื้อๆอยู่แต่ถ้าเกิดเราลองมาเจาะกันในฝั่งของภาพ Week นะเพื่อนอันนี้คือหนึ่งเหตุผลที่ผมทำการช็อตเพื่อล็อก Value ตรงนี้คือไม่รู้เนี่ยมันจะขึ้นไปได้อีกไกลไหมแต่เราพึงพอใจในฝั่งของไพร์ราคา Bitcoin ประมาณ 71,200 นะตอนนี้ผมโอเคละผมก็เลยทำการช็อตเพื่อล็อกไว้มันดรอปลงมาก็ Value เท่าเดิมอ่ะพอร์ตอาจจะ 10M นะครับพอร์ตอาจจะแบบ 5M เท่าเดิมเท่าๆกับตอนที่มันอยู่ด้านบนนะครับคราวนี้สัญญาณที่ผมทำการช็อตเพื่อล็อกไว้ลูเมื่อวันก่อนที่อัปเดตไปก็คือสัญญาณ divergence ของภาพ week นะเพื่อนก็คือไพร์ราคานะเบรกไฮขึ้นไปแล้วก็ในฝั่งไอไซไม่เบรกไฮนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็น condition ของผมในการเทรดแล้วกันคราวนี้ถ้ามาดูกันในฝั่งของภาพ day แบบมุมมองอื่นบ้างนะเมื่อกี้แนวรับแนวต้านแนวนอนไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวรูปแบบ wave กันบ้างการปรับตัวในภาพใหญ่ๆเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าน่าจะขึ้นเวฟ3อยู่นะครับคราวนี้การที่มันจะปรับขึ้นเวฟ3ไปแบบใหญ่ๆแสนกว่าเหรียญได้เนี่ยมันก็ต้องมีเวฟย่อยที่มันเกิดขึ้นถูกป่ะซึ่งเวฟย่อยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปฮิต 87,000 ก่อนไหมแล้วก็สวิงออกมาเป็นเวฟ4ขึ้นต่อเป็น5ไปจบแบบด้านบนอะไรเงี้ยนะครับตามทาร์เก็ตที่เขาได้มีการตีกันไว้อะไรเงี้ยเนาะคราวนี้มุมมองผมมุมมองแรกนะก็คือมุมมองนี้นะครับมุมมองที่มีโอกาสวิ่งขึ้นไปต่อหลังจากที่ทำการสวิงนะครับสวิงไซด์เวย์ออกข้างแบบนี้คือตรงนี้อาจจะเป็น3ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็สวิง A B C D E นะครับไซด์เวย์เป็นทริแองเกิลแล้วก็กำลังวิ่งขึ้นในชุดนึงไปจบเวฟ5ด้านบนนะครับอันนี้ทาร์เก็ตในเวฟย่อยที่เราตีจาก1ตรงนี้แล้วก็2เป็นฟิโบเอ็กเทนชันนะก็คือแถวประมาณ 87,000 นะครับคราวนี้ถ้าเกิดมันเป็นเคสนี้เนี่ยมันอาจจะมีการบูลลิตเกิดขึ้นได้แต่จะต้องมีการลังเลเกิดขึ้นก่อนลังเลจนแบบจบฮาร์วิ่งอ่ะยึกยักยึกยักเพราะฮาร์วิ่งอยู่แนวช่วง20 FPU ใช่ป่ะเนี่ยช่วงนี้คือช่วงที่ผมตีฮาร์วิ่งไปนะ19 20 FPU นะครับก็อาจจะสวิงยึกยักยึกยักขนาดโซนนี้เฮ้ยทำไมฮาร์วิ่งมาแล้วไม่ขึ้นว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เบรกขึ้นไปนะมีความลังเลเกิดขึ้นก่อนในชุดนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดมันสวิงออกแบบเนี้ยแล้วก็ไม่นิวโลเราจะต้องคลายล็อกในฝั่งของการช็อตแวลูล็อกแวลูเนี่ยคลายล็อกออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดอีกมุมมองนึงที่แบบผมมองไว้นะก็คือแบบนี้ไม่รู้บางคนที่เป็นสายแช่งอาจจะชอบนะครับมุมมองนี้ก็คื ขึ้นมาทำจุดพีคไปแล้วแล้วก็กำลังคอลเลกชันลงมาเพื่อนซึ่งการคอลเลกชันตรงนี้มันจะต้องทำการทิ้งดิ่งแล้วก็ทะลุแบบเร็วๆนะผมว่าเร็วๆค่อนข้างดีแถวมัน 62,000 เนี่ยเบรกลงมานะครับเพื่อที่จะไปฟอร์มตัวในฝั่งเวฟ2ด้านล่างเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แบบ อีกจิตวิทยาหนึ่งก็คือทางฝั่งของไพร์ราคามันดรอปมาใช่ไหมราคาวิ่งก็เกิดขึ้นด้วยแล้วก็จะส่งผลทำให้คนยังมองหน้าลบต่อไปอีกเพราะว่าเฮ้ยหาวิ่งเกิดขึ้นแล้วราคาแทนที่จะนิ่งอันนี้เกิดเป็นลักษณะของ worst case ที่มันมีแรงในขายดรอปลงมาอีกคนก็จะมองว่ายิ่งลบไปใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะลบลงมาด้านล่างซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ดีในการเก็บของนะครับอันนี้เคสนึงนะที่ผมมองอาจจะดรอปลงมาเป็นลักษณะของซิกแซกเลยเพราะว่านี่น่าจะเป็น1ย่อยอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันว่าจะเป็นเคสไหนนะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อในฝั่ง SMC กันบ้างถ้าใครที่เทรดตาม SMC นะเพื่อนก็ยังรันอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะมีการ DP ไปบ้างนะถ้าเกิดทยอยลดโพซิชั่นอะไรเงี้ยไปบ้างจุดที่น่าเข้าที่เราเข้าไปละก็คือทางฝั่ง LMC เหมือนกัน 61,500 ถ้าจะนี้เป็นจุดที่เป็นแนวรับสำคัญนะครับก็ดีขึ้นมาละแล้วก็ด้านล่างเป็นจุดน่าสนใจอีกอันหนึ่งก็ทําประมาณ 52,000 นะครับก็จะมีแนวดีมานด์ซัพพลายนะครับที่เป็นแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญแถวๆโซนนี้อีก1จุดแล้วก็ด้านล่างเลยนะครับ 42,000 แล้วก็ด้านล่างสุดๆเลย 38,000 ซึ่งผมยังไม่ให้เปอร์เซ็นต์เยอะเท่าไหร่ในการดรอปลงมาด้านนี้ยังไม่ค่อยเยอะนะครับตรงนี้อาจจะเป็นจังหวะที่เราต้องรอดูรีแอคชั่นก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไง
นะครับคราวนี้มาดูกันต่อในส่วนของเทนไลน์เพื่อนเทนไลน์เนี่ยมันยังสตรองอยู่นะคือมันยังไม่หลุดเทนไลน์ตรงนี้นะครับถามว่าตรงเนี้ยมันมีเทนไลน์ที่มันค่อนข้างใหญ่หรือว่าแล้วก็จะมีเทนไลน์เล็กๆที่มีการทิ้งไส้ล่าสุดนะที่ผมมองเห็นมันก็ยังรอๆกันอยู่นะครับรอๆกันอยู่เห็นป่ะถ้าใครที่เทรดตามเทนไลน์เนี่ยสามารถดูเส้นเหลืองก็ได้แล้วก็สามารถดูเส้นแดงด้านล่างก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีแนวต้านที่ยังแบบตึงๆด้านบนอยู่คราวนี้ถ้าเกิดมันลงมาเทสแล้วแรงในการดัมขึ้นมันไม่มีเนี่ยถ้าเกิดเรามองแบบเทนไลน์นะอาจจะมีโอกาสในการหลุดได้ซึ่งถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยมันจะหลุดทั้งเทนไลน์หลุดทั้งแนวรับแนวต้านแนวนอนด้วยนะครับทั้ง2แบบแล้วก็มีโอกาสจะปรับลึกได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการตั้งคำถามเพื่อนพิมพ์กันเข้ามาสอบถามกันเยอะเหมือนกันหลายๆคนที่มองคล้ายๆกับผมอะเนาะว่าเฮ้ยภาพมันก็ดูเหมือนจะมีการติดเขาเรียกว่าการติดของไพ่ราคาใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนดูนิดนึงนะการติดของไพ่ราคาแบบนี้ที่เราทำการตีกันไว้ใช่ไหมเนี่ยติดใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็ติดเหมือนกันนะครับถ้าเกิดตรงเนี้ยมันขึ้นมาแล้วมันไม่สามารถเบรกขึ้นมายืนได้นะครับหรือว่าทำการฉีกของในฝั่ง RSI ขึ้นไม่ได้เนี่ยนะครับแล้วตัวไพ่ราคาในเดือนนี้มันกดลงมาเป็นเขาเรียกว่า bearish engulfing เนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ออกเอาหรือเปล่ามีการตั้งคำถามมีพิมพ์เข้ามาสอบถามกันนะครับก็เลย clarify แล้วก็พูดคุยกับเพื่อนฝั่งว่าเฮ้ยตอนนี้เรามองยังไงนะครับคืออาจจะต้องไปรอดูภาพ week นะครับก่อนว่าการดรอปลงมาเนี่ยมันมีแรงดั้มกลับหรือเปล่าถ้าไม่มีอันนี้อาจจะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าเกิดมีตรงนี้อาจจะเป็นแค่การขึ้นมาเทสทดสอบแล้วก็ landing ออกข้างแล้วก็ขึ้นต่อได้นะครับอันนี้คือคำตอบนะดังนั้นเนี่ยการจัดการเงินการ asset allocation ไว้เนี่ยควรจะต้องจัดการไว้ให้ดีนะครับเพื่ออย่างแรกเลยถ้าเกิดสมมติเราไปออกนี้ปุ๊บทั้งพอร์ตทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราหวิวแล้วใช่ไหมของไม่มีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันขึ้นต่อนี่เราจะประสาทแดกละนะดีกว่าใช่ไหมประสาทกินนะครับเพราะว่าเราไม่มีของแต่ถ้าเกิดเรามีการกระจายพอร์ตไว้เราก็ยังมีการ DJ ไว้ด้วยการเก็บออมการรันเทรนอะไรก็ว่าไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาเจาะลึกในฝั่งเอาคอยด้วยว่าตอนนี้เรามองยังไงถ้าเกิดบิตคอยมาเป็นมูฟเมนต์นี้นะเพื่อนอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อในฝั่งของ Discord นะตอนนี้เนี่ยโพสชั่นล่าสุดที่ผมทำการล็อกแวลูไว้นะครับอันนี้ก็ล็อกไว้นะครับล็อกไว้พอนี้ประมาณ 8.8 นั้นเพื่อนก็ล็อกตั้งแต่ 77,000 นั้นบนนะครับตอนนี้ก็รันมาเรื่อยๆเดี๋ยวรอดูว่าจะปลดตอนช่วงไหนนะครับเลเวลที่เราใช้ก็ไม่ได้เยอะนะในรอบนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาตามแจมกันก็สามารถมากอกวีดีในฝั่งของตัวเว็บไซต์เมมเบอร์ได้เลยนะแล้วก็ในฝั่งของการเทรดทองด้านล่างด้วยก็สามารถมาตามแจมกันได้เช่นกันนะครับก็จะมีคลาสสอนในวันเสาร์หรือว่าทิศนะครับ3คนด้วยกันมีผมมีน้องตังมีพี่ศิลป์นะครับที่มันจะมาสอนให้ความรู้เพื่อนๆนะครับแล้วก็มีคลาสพิเศษในห้องเว็บ3 Member Private ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อในฝั่งตลาดภาพรวมนิดนึงเมื่อวานเนี่ยจบกันเป็นยังไงบ้างนะครับดาวโจนส์ลบไปภาพเดย์นะเพื่อน200จุดผมถามว่าเยอะไหมก็ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณการกลับตัวได้เหมือนกันนะกราฟฟิ้งนะครับกราฟฟิ้งแท่งนี้นะแล้วก็ในฝั่งของ Nasdaq ก็ยังตึงๆอยู่ยังแบบไม่ยอมลงนะฮะแล้วก็น้ำมันสวยนะเพื่อนคือผมบอกมันด้านล่างแต่ด้านล่างเลยว่าน้ำมันสวยจังหวะดิฟวันนี้ก็เป็นจังหวะที่ต้องเข้าเอลในฝั่งน้ำมันตั้งแต่71ละตอนนี้ขึ้นมา84แล้วนะครับถ้าใครเทรดดัชนีน้ำมันนี่คือแบบรันเรื่อยๆเลยนะครับชิลๆเลยแหละแบบรันแล้วก็หลับได้อะไม่มีใครเข้าไปยุ่งด้วยนะครับเขาเรียกในฝั่งของตัว DXY เนี่ยเบรกละขึ้นมาจ่อแล้วก็ดูเหมือนจะเบรกนะในฝั่งของ RSI ก็ขึ้นมาฉีกละคราวนี้ในฝั่งของดอลลาร์อาจจะกลับมาสตรองเพราะว่าจะมีแรงเทขายจากในฝั่งของตลาดคริปโตแล้วก็บิตคอยด้วยแล้วเงินโฟลกลับไปที่ดอลลาร์ด้วยนะจากที่ผมมองนะคราวนี้ในฝั่งของตัวทองคำเป็นไงบ้างทองคำเบรกออลไทม์ไฮเรื่อยๆเลยนะฮะค่อนข้างเดือดมากนะถ้าดูจากในฝั่งของแนวรับแนวต้านแนวนอนนะเพื่อนแนวรับที่มันดิฟลงมาตรงนี้ลงมาไม่ถึงนะขึ้นไปก่อนนะครับคราวนี้จังหวะในการเข้าเนี่ยเราอาจจะต้องไปหาด้านบนหรือว่าจังหวะเดิมอยู่ก็คือแนวรับด้านล่างตรงนี้จุดเดิมอยู่ที่อาจจะเป็นจังหวะในการเข้าได้คือจุดนี้แล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมี2ไม้ให้เราสามารถรอเทรดกันได้นะตอนนี้ในฝั่งทองคำก็คือวิ่งล้อก็คือเล่นล้อเทรนไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะมีการอัปเดตใน Discord เรื่อยๆนะครับสามารถมาตามแจมกันได้นะฮะอ่ะคราวนี้เรามาเจาะกันในฝั่งของเอาคอยกันบ้างเอาคอยเนี่ยที่ตอนนี้เราจับตาแล้วก็ทำการเปิดเวอร์ชันกันไปก็คือในฝั่ง GF นะ GF ดรอปมาละเปิดแถวโซนนี้นะครับ 0.524แล้วก็ WLD นะครับ WLD ก็เปิดไปแถวประมาณ 8.1158 นะครับแล้วก็กะลานะเพื่อนกะลาก็เปิดไปด้านบนเหมือนกันนี่อันนี้เป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีเลยซึ่งรอบนี้ถ้าเกิดสมมุติมันเป็นคอยมันแช่ตามที่เรามองไว้เนาะว่าภาพเดย์เนี่ยต้องรอดูนะเพื่อนอีกประมาณวัน2วันเนี่ยว่ามันจะมีการรีเทสไอตัวเส้นสีฟ้ายังไงแล้วก็รีเทสมาแล้วแรงดึงกลับไม่ค่อยมีเนี่ยอันนี้อาจจะมีโอกาสลงลึกได้จากที่ผมบอกนะครับคราวนี้ตัวที่เรายังจับตาในฝั่งขา L อยู่ก็จะมีอย่างเช่นเปเป้นะ
เบเป้ก็ยังมองขายเอาอยู่เพราะว่าเทรนด์มันก็ยังค่อนข้างสวยอยู่นะครับเมื่อเทียบกับพวก GF เงี้ย GF ดูเหมือนจะหลุดเทรนด์ใช่มั้ย WLD ดูเหมือนจะหลุดละนะครับไอ้พวกเบเป้ก็ยังยืนอยู่ได้ด้านบนนะครับบองเหมือนกันบองก็ยัง follow เป็น up trend อยู่เหมือนกันแต่ยังไม่เข้าไปเทรดนะครับรอ Bitcoin กลับตัวได้ดีก่อนค่อยเข้าไปเลือกตัวพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะทำ listing ไว้นะครับแต่เดี๋ยวถึงหน้างานจริงๆเนี่ยอาจจะเลือกไม่เหมือนเดิมนะต้องมาดูตัวกราฟลึกๆอีกทีว่าตัวไหนมันแบบดูค่อนข้าง healthy อะไรเงี้ยแล้วก็มี performance ที่ดีอะไรเงี้ยนะครับค่อยเลือกในการเล่นแบบนั้นนะครับในฝั่งชิบะด้วยก็ยังยืนได้มั้ย XRP ก็ถามจริงๆก็ยังยืนได้อยู่แต่ก็ดูค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ยอมเบรกสักทีแต่ตัวพวกนี้ถ้าเกิดมันเบรกมันจะเบรกแรงนะครับแซนเนี่ยแซนก็เป็นหนึ่งตัวที่ยังไม่หลุดแต่ก็แรงในขายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ LTC รอบนี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างดีเรา TP กันไปนะ LTC เนี่ย TP กันไปนะที่เราวางเทรดเซตอัพกันไว้ในห้อง Discord นะครับ THETA นี่ก็ปิดไปแล้วผมปิดไปก่อนละนะครับก็เดี๋ยวรอจังหวะในการรอดูแถวโซนนี้มันจะรับยังไงถ้ามันรับไม่อยู่เบรกไปก็รอไปเล่นด้านล่างต่อนะครับ ADA ด้วยเนียนะครับเนียก็ขึ้นมาค่อนข้างดีเหมือนกันก็ปิดกันไปก่อนละ OP เริ่มจะกลับมาแถวโซนทุนแล้วนะแต่ปิดไปด้านบนนะครับ Big Time รอบที่ Big Time ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะเอาจริงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากตัวภายราคาของเขาเนี่ยตัวอื่นมันค่อนข้างเขาเรียกว่าสตรองที่จะขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยถ้า Bitcoin เริ่มมีการกลับตัวเนี่ย Risk Reward ค่อนข้างดีรอบนี้นะครับเพราะว่าถ้าดูเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างแล้วใช่มั้ยในการเล่นเนี่ยแล้วก็ไม่ควรหลุดตรงนี้ถ้าเกิดไม่หลุดเนี่ยน่าจะเป็นแกปที่กลับมาเล่นโซนเดิมได้ที่เราเคยเล่นรอบก่อนไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราสามารถเก็บระยะได้เหมือนกันในการเทรดขาขึ้นนะเพื่อนเพราะว่ามันดรอปลงมาใกล้ๆก้นละลิสต์ด้านล่างก็จะต่ำนะครับก็ลองเอาไปเป็นการบ้านกันดูนะตัวพวกนี้นะก็เดี๋ยวผมจะมีการอัปเดตเรื่อยๆใน Discord ก็สามารถเข้ามาตามแจมกันได้ครับสุดเนื้อหาในคลิปนี้นะครับแล้วก็อัปเดตเทคนิคล่าสุดกันเนาะซึ่ง Bitcoin ก็เป็นจุดวัดใจเหมือนกันนะแถวโซนนี้นะครับแต่เราทำการล็อก value ตั้งแต่ด้านบนไปแล้วถือว่าค่อนข้างได้เปรียบนะครับในการเทรดรอบนี้ก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าตลาดจะมีการเผยออกมายังไงเพราะว่ามันมี time frame week time frame month ที่ดูค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันที่เมื่อกี้อัปเดตเพื่อนๆกันไปนะครับถ้าใครที่อยากจะเข้ามาตามแจมมาใน Discord ก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะแล้วก็ใครที่ยังใช้งาน Exchange ต่างๆไม่เป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละและเพื่อนที่ชอบวันนี้น้องเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่ง Cryptocurrency แล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ